สวัสดีครับเจอในครั้งกับผมพอลนะครับและนี่คือ Money Matters ครับรายการด้านการเงินที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระนะครับสัปดาห์นี้เราจะมาสัมภาษณ์มหาแล้วเขาก็เป็นเศรษฐีด้วยครับเขาคือมหาเศรษฐีนั่นเองนะต้องบอกว่าอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะธุรกิจเขาเยอะมากคือเยอะแบบเยอะมากจนต้องเรียกว่าเป็นอาณาจักรนะครับแต่ที่น่าทึ่งมากๆก็คือในสมัยก่อนนั้นเขาเริ่มต้นจะเป็นคนแบกหามรายได้หลักร้อยบาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับแล้วทุกวันนี้เขามีมูลค่าธุรกิจเป็นหมื่นหมื่นล้านได้ยังไงอยากรู้ใช่ไหมครับไปคุยกับเขากันเลยครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็สวัสดีคุณตันด้วยนะครับวันนี้ที่ให้เกียรตินะครับจริงๆเรื่องราวคุณตันต้องบอกว่าน่าสนใจมากงั้นเดี๋ยววันนี้ขอถามเยอะหน่อยแล้วกันนะครับผมโอเคมีอะไรถามไม่ได้บ้างไหมครับไม่มีนะโอเคตอนนี้คุณตันทำอะไรอยู่บ้างครับอาณาจักรคุณตันประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับโอ้อย่าทำอะไรนะครับผมเล็กๆแล้วไม่มีอะไรจริงๆนี่เล็กแล้วเหรอครับหลักๆธุรกิจก็คืออิชิตันครับผมที่เหลือก็เรียกว่าเป็นธุรกิจที่ถือว่าเป็นของครอบครัวแล้วกันนะครับตอนนี้ก็มีลูกๆเข้ามาเริ่มช่วยทำก็เคยมีโรงแรมที่ปราณบุรีวิลล่าแล้วก็จะมีที่เชียงใหม่ครับคริสตินตันกับยูโรเทลแล้วก็มีวันดีมานพอจะถามได้ไหมครับว่ายอดขายรวมทั้งหมดอันนี้แล้วแต่บอกได้ไม่ได้นะยอดขายรวมทั้งหมดเท่าไหร่ครับต่อปีโอ้ไม่ได้ไปรวมนะของที่ตามมาอยู่ที่ประมาณ 5-6 พันล้านนะครับครับผมส่วนที่เหลือไม่ได้ดูรายการเงินพอดีภรรยาเข้าใจใช่ไหมอ๋อภรรยาเข้าใจคุณอิงเป็นคนดูการเงินดูรายการเงินนะครับผมก็ไม่รู้ขออนุญาตย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนวัยเด็กเลยนิดนึงได้ไหมครับคือตั้งแต่เกิดเลยแล้วกันโอ้โหเอาขนาดนั้นเลยตั้งแต่เกิดเลยขอตั้งแต่เกิดเลยเกิดมาในครอบครัวแบบไหนครับคือไม่มีบ้านไม่มีรถเช่าบ้านอยู่อ่ะอย่างเงี้ยที่บ้านไม่มีโทรทัศน์เวลาดูทีวีต้องไปดูบ้านอื่นแบบสมัยนี้อาจจะไม่มีแล้วนะแต่ไว้ก่อนต้องไปยืนอยู่หน้าบ้านคนอื่นดูทีวีเขาอ่ะแต่ว่าดูมาเขาเปลี่ยนช่องแล้วเราก็ขนาดเปลี่ยนช่องไปแล้วไงเจ้าของเขาอย่าดูช่องเลยแต่เราอย่าดูต่ออย่างเงี้ยเป็นความรู้สึกอย่างเงี้ยแล้วก็ความรู้สึกนั้นมันยังอยู่ในความทรงจำว่าเราอยู่บ้านเช่าคนอื่นแล้วเราต้องจ่ายค่าเช่าบางเดือนเราก็ค้างค่าเช่าเขาด้วยถามมาถามอย่างนี้เลยตอนเด็กๆมีแบบทำไมฉันเกิดมาลำบากแบบนี้อะไรเงี้ยตอนนั้นมีไหมตอนนั้นยังเด็กมาคิดไม่ได้คิดก็คือรอบๆเราไม่เคยเจอคนที่สบายกว่าเราเท่าไหร่เราก็เจอแต่คนแบบนี้ซะส่วนใหญ่ก็เลยรู้สึกว่าเราปกติเราก็ปกติเพราะว่าพอเราจนใช่เราก็อยู่โรงเรียนคนจนแล้วก็มีเพื่อนแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเราเอื้อไม่ถึงหรอกคนรวยสังคมของคนรวยเราไม่เคยไปกินข้าวกับคนอื่นในร้านอาหารอย่างนี้เราก็ไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่คำถามนิดนึงครับคือทำไมคนตันถึงเรียนถึงแค่ม .3 ครับคือออกเองหรือเป็นเพราะว่าไม่ต้องบอกว่าส่วนนึงน่าจะไม่มีเงินเรียนก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะถ้าจะอยากจะเรียนจริงๆก็ยังพอเรียนได้แต่ว่าจริงๆเรียนไม่เก่งแล้วใจไม่ได้อยู่ที่การเรียนนะเรียนหนังสือมันทุกข์มากแบบคืออะไรผมบอกเลยว่าผมไม่ชอบโรงเรียนผมเลยผมไม่ชอบครูผมเลยแบบมันไม่ตื่นเต้นเลยมันสอนอะไรของมันเนี่ยผมไม่ฟังอ่ะขี้เกียจคุณตันเริ่มหาเงินครั้งแรกได้อายุเท่าไหร่ครับอ๋อจริงๆแล้วผมเริ่มทำงานอายุ17นะตอนเรียนทำอะไรได้ครับก็คือปิดเทอมก็ไปล้างจานก็คือจะล้างจานก็มาฝึกทำบะหมี่แล้วก็ขายกูใช้กล้วยก็เคยไปแบบตามบ้านน่ะเอาไปขายกูใช้กล้วยไม่กูใช้กล้วยยังเคยโดนแกล้งเลยกินแล้วไม่จ่ายตังค์ร้องไห้ด้วยว่าเขาแกล้งเราก็กินหมดเลยแล้วก็ไม่จ่ายตังค์เขาก็เล่นบ้าของเขาไปเราก็เอ๊ยยังไงเรามันก็เลยจะจ่ายตังค์เราสุดท้ายเราร้องไห้แล้วเขาก็จ่ายเราใช่ไหมเคยปิดเทอมไปมีเพื่อนเลี้ยงไก่สมัยก่อนนะครับเฮ้ยขอเลี้ยงไก่50ตัวของตัวเองได้ไหมให้เราเลี้ยงด้วย50ตัวครับตายไปเลย20 30ตัวร้องไห้เหมือนกันฮะธุรกิจแรกของคุณตันจริงๆคืออะไรครับแผงขายหนังสือพิมพ์ไม่เป็นร้านนะคือเป็นแผงด้วยใช่ไหมแผงเม็ด50ผมเคยได้ยินมาไม่ทราบจริงไหมนะว่าเราทุ่มเงินไปทั้งหมดเลยกับหนังสือเนี่ยแล้วปรากฏก็เจ๊งด้วยสมัยก่อนนั่งรถทัวร์ไปซื้อที่หัวลำโพงหนังสือพวกแมกกาซีนอะไรเงี้ยครับน้ำท่วมเราอยู่บนรถเราไม่รู้ตัวไงมันน้ำเข้าไปข้างล่างที่อ๋อเรานั่งมาด้วยกับรถรถทัวร์รถคันใหญ่ๆสีฟ้าๆครับผมข้างล่างมันมีที่เก็บของใช่ไหมจะใส่กระเป๋าผมใส่หนังสือเข้าไปทั้งหมด40,000 บาทที่ซื้อมาทั้งหมดเนี่ยก็โดนน้ำหมดเลยเปิดออกมาปุ๊บเข่าลงไปนั่งกับพื้นยังไม่ทันเปิดร้านเลยมีแต่แผงหนังสือไม่มีในยุคนี้คือคงแข็งแกร่งขึ้นมากแล้วครับแต่ในวันนั้นนะครับตอนยังเด็กๆเนี่ยเจออย่างนี้เข้าไปก็ต้องสู้อะครับเพราะว่ามาแล้วก็คือคตอนนั้นผมทิ้งงานที่มั่นคงนะรุ่งเรืองเลยนะแล้วผมก็จะกลับไปไม่ได้แล้วไงยังไงผมก็ต้องผ่านตรงนี้ให้ได้เพราะบางคนถ้าเจออย่างนี้ปุ๊บเพื่ออาจจะต้องกลับไปพิงงานประจำแล้วเนาะไม่ได้นะครับคือเราออกมาแล้วอะเราทันหลังมาแล้วอะใช่ไหมคนในบริษัทก็ไม่เข้าใจผมอะว่าเอ๊ะคุณตันก็มีการงานที่ดีใช่ไหมครับคุณกลับไปเริ่มต้นทำธุรกิจถ้าพูดถึงธุรกิจพวกทุกคนต้องคิดว่าผมทำธุรกิจที่มันน่าจะดีกว่านี้อะแต่สิ่งที่ผมทำมันคือขายนั่งซื้อพิมพ์อะฉบับละตอนนั้น2 บาทเลย3 บาทนะฮะกำไร40ตังค์
ยังเคยเจอเพื่อนเลยอ่ะเขาไม่กล้าทักผมว่าผมขายหนังสือพิมพ์เขารู้สึกอายอายที่มีเพื่อนขายหนังสือพิมพ์ไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าเขากลัวผมอายกลัวเราอายกลัวเราอายบอกว่าไอ้ทำไมไปขายครับผมคือผมรู้แหละเขารู้สึกว่ากลัวผมอายที่จะโอเคใช่ผมขายหนังสือพิมพ์เนี่ยถูกไหมอาชีพสุจริตอ่ะแล้วสุดท้ายผ่านไปอีกปีสองปีผมมีร้านมีอีกเยอะๆเขาก็ยังเป็นเซลไปอีกห้าปีผ่านไปผมก็ยังรู้เลยคนนี้ก็ยังเป็นเซลล์อยู่ครับเขาก็นัดที่ของเขาก็โอเคนะแต่เขาไม่ไปไหนเขาก็อยู่ที่เดิมจริงๆต้องบอกคนที่ดูรายการนี้มีแบบนี้เยอะมากเลยคือแบบอยากจะมาเป็นผู้ประกอบการของตัวเองคือแต่แบบมีความไม่กล้าผมว่านะมีความไม่กล้าเพราะว่ามันโค้งได้เงินเดือนอะไรเงี้ยคือคุณตันแนะนำเขาหน่อยได้ไหมครับว่าอะไรไม่ต้องแนะนำเลยมีเยอะมากผมเจอไหนที่เลยเจอคุณตันโอ้คุณตันครับผมอ่านหนังสือคุณตันฟังคุณตันรายการของผมลาออกเลยครับไปทำธุรกิจเลยครับแล้วเป็นไงเจ๊งครับเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่ายังไงครับไม่ควรหรือออกไปเถอะครับครับหลายคนก็เจ๊งทุกอย่างยากตรงเริ่มต้นนะครับครับเราไม่เดินออกมาก้าวแรกอ่ะมันก็ไม่มีก้าวที่2ครับนะถึงจุดๆนึงปุ๊บคุณก็ต้องออกมานะครับถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จอยากทำธุรกิจก็ต้องออกมาโอเคทำร้านหนังสือรุ่งเรืองแล้วจากนั้นไปไหนต่อครับโอ้เยอะเลยที่ชลบุรีผมทำได้ร้านหนังสือร้านกาแฟร้านสุกี้ครับผมร้านฟาสต์ฟู้ดโอ้โหแล้วก็ทำรีสอร์ทมี35 36 37 38ก็40ปุ๊บสำเร็จทุกอันฟองสบู่แตกก็คือปี40เงินบาทลอยตัวตอนนั้นเรากู้ต่างประเทศด้วยไหมครับหรือเราไม่ไม่ถึงหลักกู้ต่างประเทศนะครับแต่ว่ามีเงินกู้เงินลงทุนเกินตัวมีทุนแค่20ล้านนะทำโครงการ200ตอนนั้นเป็นหนี้เท่าไหร่นะฮะเป็นหนี้แบงค์ร้อยหนึ่งแต่โครงการจริงก็คือรวมทั้งหมดเป็น2โครงการ200ล้านแต่ว่ามันไม่เสร็จแล้วรอดมาได้ยังไงครับมีคำพูดถูกประโยชน์หนึ่งผมว่าทุกคนก็คงเคยได้ยินเพราะว่าตัดแขนขารักษาชีวิตอย่างนี้บอกตอนที่ผมทำงานสมัยก่อนเนี่ยคือชอบฟังคนนั้นคุยกันผมเคยอยู่บนโต๊ะไม่ได้ไปกินข้าวกับผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่เขากินโต๊ะผมเป็นเด็กรับใช้เขาคุยกันว่าราชาเงินทุนคนที่รอดก็เคยคนที่ตัดแขนขารักษาชีวิตคือต้องยอมตัดอะไรที่เป็นทรัพย์สินที่แบบไม่ทำเงินอ่ะตัดทิ้งขายทิ้งลดให้มันเหลือน้อยที่สุดผมขายไปแบบมันเกือบ50ล้านนี่เหลือ50ปุ๊บต่างกันแล้วนะผมมีรายรับมากกว่ารายจ่ายละรายได้เราเรามีกำไรเดือนหนึ่งล้านหนึ่งสมมติเราต้องจ่ายดอกเบี้ยแค่ 500,000 ปุ๊บเราจ่าย 500,000 ปุ๊บเรายังเหลืออีก 500,000 ก็จ่ายเงินต้นอีกเดือนต่อไปดอกเบี้ยก็ลดลงแล้วอะไรทำให้เราแบบว่ายังไปต่อพอเราตัดปุ๊บเรามีกำลังใจเพราะว่าเรามองจะมองเห็นแล้วว่านี่เราลดลงทุกวันเลยใช่ไหมแล้วเราก็มีกำลังใจทำงานพอมีกำลังใจปุ๊บกำไรเราหรือรายได้เรามันจะมากขึ้นนะจากเดิมสมมติว่าเรามีรายได้อยู่ล้านหนึ่งเนี่ยเรามีกำลังใจรายได้เราก็ไปล้านหนึ่งล้านสองล้านสามเราขยายธุรกิจเพิ่มอีกล้านสาขาหนึ่งกลายเป็นล้านห้าแป๊บเดียวเนี่ยหมดแล้วผมใช้เวลาแค่2ปีใช้นี่หมดเมื่อกี้จะบอกว่าอยู่ในจุดมืด8ด้านก็พอจะได้ไหมฮะสิบด้านสิบด้านมืดสิบด้านโอเคตอนนี้หลายคนก็อีกเหมือนกันครับที่แบบเวลาคอมมงคอมเมนต์ข้างใต้เราเนี้ยแบบตอนนี้แบบเรามืด8ด้านไปหมดเลยเนี้ยไม่รู้จะทำยังไงดีคุณตันมีอะไรแนะนำเขาหน่อยไหมครับผมว่ามันทุกอย่างมันมีทางออกนะอย่าไปหนีปัญหาเลยสมมติตอนนี้คุณเป็นหนี้เนี่ยผมว่าทักโดยว่าคนที่คอมเมนต์มาก็คือเป็นชาวบ้านอ่ะบ้านเลยมีหนี้อยู่นิดเดียวเองไม่ได้เยอะหรอกไม่ได้เหมือนผมตอนนั้นร้อยล้านนะผมว่ามันจบได้ก็เคยไปคุยกับเจ้าหนี้คุยเขาที่ผมเป็นหนี้พอผมก็บอกว่าผมไม่มีจ่ายหรอกไม่ใช่ไม่จ่ายมันไม่มีจะจ่ายนะอย่ามาบังคับผมจ่ายเพราะผมไม่มีจะจ่ายถ้าพอจะบังผมก็ไปขโมยมาให้อ่ะนะสุดท้ายผมก็ถูกจับสุดท้ายผมก็เป็นหนี้คนอื่นแทนแต่ถ้าผมมีผมจะทยอยจ่ายไม่ต้องไปรับปากอย่าเอาตัวรอดไปก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหลอกไปเรื่อยอย่าหลอกไปเรื่อยบอกเลยไม่มีแล้วก็มีอะไรนาฬิกาเอาไหมนะผมอยากได้แรงโต๊ะเก้าอี้ที่บ้านผมว่าเอาไปก่อนก็ได้แต่ที่บ้านว่าถอดอะไรไปให้ก็ได้แล้วผมเริ่มต้นใหม่ครับพอมีปุ๊บโหที่สำคัญมากเลยครับผมตกลงกับแบงค์ให้ไม่ได้เขาไม่ได้ลดหนี้ให้ผมนะเขาแค่เลื่อนการจ่ายให้ผมพอผมมีเงินปุ๊บผมไปจ่ายเงินเร็วกว่ากำหนดแบงค์กรุงศรีนะตอนนั้นถือว่าเขาช่วยผมเยอะมากนะเขาไม่ได้ลดให้ผมแม้แต่บาทนึงนะเขาแค่ขยายเวลาในการชำระหนี้ให้ผมยาวขึ้นแล้วก็งดจ่ายชั่วคราวพักหนึ่งแล้วผมไปจ่ายเงินเขาเร็วขึ้นนะตอนที่ผมเป็นลูกค้าชั้นดีชั้นดีของแบงค์กรุงศรีเพราะว่าเคอร์เครดิตที่เสียไปบางทีนะพูดตรงๆมันไม่มีมันก็เสียไงแต่ว่าเรายังรับปากแล้วเราทำได้แล้วทำได้ดีกว่าที่เรารับปากครับงั้นถ้ามีโอกาสต้องรีบทำเลยใช้ให้เร็วกว่าที่กำหนดเคยรับปากถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเราทำไม่ได้อย่าซีซั่วรับปากกับการเลยสมมติเราจะให้ใคร10บาทเราก็บอกเขา5บาทพอเขาคาดหวังแค่5บาทใช่ไหมแล้วเราใช้เขา10บาทไปไงก็เกินความคาดหวังก็เหมือนขายของอ่ะใช่ไหมบางทีเราจะไปกินข้าวไปอะไรโอ้ย
บอกว่าอร่อยมากเลยไปถึงพวกกินผิดหวังทั้งที่มันอร่อยอะแต่พวกคุณไปบรรยายจนอร่อยจนแบบผมรู้สึกคาดหวังไงเกินจริงเกินจริงอ่ะนะผมก็ผิดหวังใช่มั้ยหลักการง่ายๆครับผมอ่ะรับปากนะที่เราทําได้ชัวร์ๆแล้วพอเรามีปุ๊บอย่าเหนียวนะเบิ้ลเข้าไปเลยแล้วเราจะได้ใจเขาด้วยได้เครดิตกลับมาดีกว่าเดิมนะเคยเป็น NPL แล้วกลับมากับพอไม่เคยเป็น NPL ก็เป็นลูกค้าชั้นดีแล้วมีเงินฝากเยอะใช่ไหมแต่ผมมาเป็นหนี้แล้วกลับมาจ่ายหนี้หมดเร็วกว่ากำหนดแล้วผมกลายเป็นลูกค้าชั้นดีผมได้เป็นลูกค้าชั้นดีที่แบบน่าเชื่อถือกว่าคุณพออยู่นะใช่สุดยอดมากเลยเนี่ยผมคิดมากเป็นจุดที่ผมได้มาแล้วก็ตัวนี้ทำให้ผมเป็นลูกค้าชั้นดีของแบงก์แล้วก็แบงก์ก็สนับสนุนเรามาถึงทุกวันนี้หลังจากอันนี้ไปไหนต่อครับก็มาทานร้านไทยรูปแต่งงานก็คือทองหล่อซอย9ร้านแรกเลยครับแล้วจากนั้นก็ทั้งทองหล่อก็เป็นของคุณตันหมดเลยไม่ อะไรให้ทำให้เรามาทำเวดดิ้งสตูดิโอผมถ่ายรูปไม่เป็นนะนั่นน่ะสิผมกำลังคุณตันเลือกธุรกิจยังไงคือแต่ละอย่างมันเราก็ไม่เป็นสักอย่างนึงไงครับจริงๆทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าเวดดิ้งมันต้องมีชุดแต่งงานแต่งงานด้วยนะครับคืออย่างเงี้ยผมเป็นคนที่ชอบถามชอบดูช่างสังเกตพี่ชายผมไปถ่ายรูปแต่งงานที่ปีนังมาแล้วมีอัลบั้มเล่มนึงไว้อยู่ที่บ้านครับใครมาก็เปิดผู้หญิงเขียนก็ว้าวแบบกรี๊ดเลยใช่ไหมแล้วผมก็ไปถามผู้หญิงคนนึงว่าระหว่างแหวนเพชรกับถ่ายรูปแต่งงานเนี่ยเอาอะไรโอ้โหก็บอกแหวนเพชรไม่เอาหรอกไปซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมถ่ายรูปแต่งงานถ้าไม่ถ่ายนะถ้าเกิดเราแต่งงานแล้วนะผัวกูว่าคงไม่ถ่ายแน่เลยแบบนี้ผมก็ถ่ายตอนก่อนแต่งนี่แหละตอนสวยๆตอนแต่งก่อนแต่งก่อนแต่งสวยๆก่อนแต่งเท่านั้นแหละที่เหลือก็จบโปรโมชั่นแล้วกงถ่ายรูปไม่ได้มันก็เป็นคำพูดที่สะกิดใจผมเลยผมก็ไปตามหาธุรกิจนี้เมืองไทยไม่มีให้ดูตอนนั้นไม่มีเลยผมเปิดเป็นร้านแรกของเมืองไทยเลยแต่ไปดูไม่สำคัญนะครับหลายคนก็ไปดูงานไปเที่ยวแต่ผมมีนิสัยอยู่อันนึงถ้าผมชอบธุรกิจของพอเดือดร้อนทันทีผมก็จะเกาะติดเลยนะผมก็จะถามจนผมพอใจถ้าผมยังไม่พอใจนะผมไม่ให้กลับบ้านยังไม่ยอมจากตัวไปไหนไม่ยอมเลิกผมก็จะถามเลยว่าแล้วธุรกิจนี้จุดอันตรายที่สุดอะหรือว่าจุดพลาดสำคัญอยู่ตรงไหนผมต้องรู้ให้ได้เลยว่าธุรกิจเนี่ยจุดบอดมันอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ไหนคือผมต้องรู้สองข้างไม่ได้รู้แต่ความสำเร็จทำยังไงแต่ไม่รู้เรื่องว่ามันเจ๊งยามยากยามทุกข์ยามลำบากอะไรที่สำคัญที่สุดของธุรกิจนี้ถ้าที่ทำให้ธุรกิจนี้เจ๊งขออนุญาตตัดมาถึงปัจจุบันเลยแล้วกันทุกวันนี้มีน้ำชาเอ่ยโรงแรมอสังหาธุรกิจเยอะขนาดนี้พนักงานมากขนาดนี้บริหารเวลายังไงครับคือโรงงานผมหรือโรงงานอิชิตันเนี่ยออโตเมติกฟูลออปชันครับคือจากหัวจนท้ายนี่แทบจะหาคนไม่ได้เลยโรงงาน 70,000 ตารางเมตรมีพนักงานทั้งวันประมาณ100คนเองผมไปสู่ธุรกิจที่ใช้เครื่องจักรเทคโนโลยีออโตเมชันครับผมเพราะไม่อยากจะมีภาระที่ต้องดูแลคนเยอะๆก็หันมาทำธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนมากกว่าหรือว่าใช้เทคโนโลยีจริงๆผมว่างานคุณตันก็ยุ่งแล้วนะยังมีเวลาว่างไปทำช่วยเหลือคนอื่นด้วยล่าสุดที่คุณตันทำนี่ด้วยรายการจะออก YouTube เหมือนกันใช่ไหมครับที่ชื่อว่าเลิกหรือรอดเลิกหรือรอดนี่โทษนั้นมันเป็นรายการคู่ชีวิตหรือไงครับหรือว่าจริงๆเลิกหรือรอดคือร้านเขาอ่ะหรือธุรกิจเขาเลิกหรือรอดครับคือผมคิดว่ามันมีหลายธุรกิจหลายคนชีวิตน่าสนใจมากเลยเราลองคิดเอ๊ะถ้าเราเป็นเขาเราต้องการอะไรไม่ใช่เงินอย่างเดียวบางทีต้องการกำลังใจต้องการคำชี้แนะครับต้องการโอกาสของทุกคนให้เขาก็พอแล้วแต่ถ้าผมเอาเงินไปให้เขาไป 300,000 น่ะน้องนะใช้นี่เชื่อไหมว่าผ่านไปอีกปีนึงเขามีหนี้ 600,000 ครับมากกว่าเดิมอีกเขาก็ทำอะไรไม่ได้ไงแม้ก็เลยคิดว่าถ้าตรงไหนที่น่าสนใจนะน่าสนับสนุนนะครับแล้วเราพร้อมเรามีเวลาเราก็ลองไปช่วยเขาดูเรายังไม่รู้ว่าไปรอดหรือเปล่านะอย่าไปคาดหวังเลยครับผมนะครับผมแต่เราเต็มที่พอจะมีตัวอย่างไหมครับตอนนี้ผมชอบกินร้านขาหมูร้านหนึ่งเคยกินมาแล้ว30กว่าปีแล้วชอบมากเลยคืออ่ะงั้นผมให้ไปเบอร์ที่1ผมตื่นตี4ไปกินขาหมูร้านนี้โอ้โหนี่ต้องตั้งใจมากขายตี4 6โมงเช้าก็หมดแล้วโอ้เหรอแล้วก็ถ้าไม่โทรไปนะไม่ได้กินขาขี่กันนะไม่มีอ่ะมีแต่เสร็จเนื้อกินมา30ปีแล้วเจ้านี้แต่ตอน10ปีหลังไม่ค่อยกินนะฮะมีวันนึงผมไปซื้อมาพบกินไม่ได้เลยอ้าวทำไมครับพ่อแม่เขาตายหมดแล้วอ๋อเหลือแต่ลูกก็เลยคุณภาพเลยตกลงไม่ตกลงฮะไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยมันไม่มีรสชาติอะไรเลยแล้วไงครับพอรสชาติแย่ก็อะไรไงเราก็เลิกกินก็ไม่กินแต่ว่าผมรู้สึกเสียดายไงเสียดายก็พ่อแม่เขาทำเอาไว้ดีมากใช่ไหมเขาต้องการอะไรอ่ะใช่ไหมโอ้โหมันแน่นอนแหละเขาติดปัญหาเต็มเหมือนกันตัวเขาเองติดเหล้าหัวเมียทะเลาะกันใช่ไหมมาเปิดมั่งปิดมั่งอย่างเงี้ยมันไม่เคยเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ไงก็เลยเข้าไปลองดูอ่ะที่แน่
นะหาทางดูว่ามันมีโอกาสไหมอย่างที่บอกว่าก็ไม่รู้อ่ะคือก็พยายามดูนะก็แต่จะมองว่าเขาน่าจะกลับมาได้นะหวังว่าเขาจะกลับมาได้ผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับข่าวหมู่เขานะแต่ผมเสียดายอ่ะเหมือนกันบางทีก็ไปให้กำลังใจทีแต่ไม่ให้ตังค์นะเพราะให้ตังค์มันใครๆก็จะเอาตังค์แล้วก็ต้องสอนเขาจับปลาใช่ใช่ต้องพูดถูกเลยสอนจับปลาขออนุญาตถามถึงปัญหาแล้วนะคุณตุนตันเนาะปัญหาชีวิตฟังดูเจอมาเยอะเหมือนกันนะครับขอดึงแค่บางอันแล้วกันเนาะไม่ถามเรื่องนี้ไม่ได้ภาษีน้ำตาลครับหนักเลยฮะตอนที่เขาประกาศตอนนั้นทำอะไรอยู่ครับจำได้ไหมครับจำไม่ได้หรอกครับแต่ว่าภาษีน้ำตาลมันมีมานานแล้วนะครับครับผมว่ามีโครงการนานแล้วมันไม่ได้ภาษีน้ำตาลอย่างเดียวตัวอีซิตันเราโดนภาษีซัมมิทด้วยครับครับเราโดน2เด้งนะครับเรารู้อยู่แล้วสักวันหนึ่งก็มาเพียงแต่มาช้ามาเร็วเฉยๆเพราะว่ารอบบ้านประเทศที่เจริญเขาก็จะมีภาษีน้ำตาลอะไรพวกนี้มาก็จะเห็นดิจิตาล 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยอดตกกำไรหายเลยแทบจับกำไรเคยกำไรเกือบพันล้านกำไรเหลือประมาณ200ล้านล้านกว่าล้านโอ้โหหายไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายมันก็ทุกอย่างถ้าเรายังไม่เลิกนะครับมันก็มีทางออกเพียงแต่ทางออกมันอยู่ตรงไหนหาเจอหรือเปล่าในที่สุดตอนนี้เราก็ฟื้นขึ้นมาทีนี้นะครับ Q1 Q2 เราก็มีกำไรขึ้นมา 2-300 เท่าของปีก่อนเปรียบเทียบปีที่แล้วครับในปัญหามันก็มีโอกาสในโอกาสก็มีปัญหาภาษีน้ำตาลขึ้นมาปุ๊บมันก็เป็นโอกาสอันหนึ่งที่ทำให้คนที่มีเทคโนโลยีหรือโรงงานผมจะเป็นคนได้เปรียบเนื่องจากว่าโรงงานผมเป็นเทคโนโลยีไฮสปีดหรือว่าเป็นเทคโนโลยีเขาเรียกว่าผลิตเย็นคือต้นทุนมันจะลดลงทำให้ขวดเบาลงอย่างเงี้ยเมื่อพอมีภาษีขึ้นมาเพราะทุกคนก็มีต้นทุนที่มากขึ้นแล้วใครล่ะมีต้นทุนต่ำที่สุดคนนั้นน่ะก็ยังสามารถอยู่ได้ตรงนี้ตัวระบบแอสเซติกหรือใช้พลาสติกน้อยเนี่ยต้นทุนน้อยนะครับถึงไม่มีภาษีก็เราก็ได้เปรียบเมื่อเราน้อยกว่าคนอื่นนะครับภาษีน้ำตาลขึ้นมาปุ๊บเราก็ปรับสูตรนะบางส่วนคือพอดีสินค้าเราอ่ะก็สามารถปรับสูตรได้เราเกินนิดหน่อยเราก็ปรับลงมาตอนนี้อ่ะก็คือเคยเจอปัญหาเสร็จปุ๊บสมัยก่อนเรามี20 SKU 50 SKU ก็ตัดนู่นตัดนี่ให้เหลืออยู่10 SKU หรือ20 SKU ก็ทำให้เครื่องจักรเราผลิตได้ความเร็วมากขึ้นหรือว่าผลิตได้มากขึ้นต้นทุนก็ลดลงไปๆมาๆจากที่มีปัญหาอยู่เนี่ยกลายเป็นทำให้เราได้เปรียบนะครับเรามีโอกาสที่จะทำสินค้าของเราให้ได้ราคาแข่งขันกับคู่แข่งได้บางคนปรับไม่ได้หรือว่าสินค้าปรับไม่ได้ก็เสียเปรียบตอนนั้นคุณตันทำโรงงานแล้วน้ำท่วมเสร็จทำเสร็จแล้วน้ำท่วมพอดีปี54น้ำท่วมใหญ่ของประเทศไทยจำได้ครับตอนนั้นเป็นไงบ้างครับก็ตอนนั้นมีประสบการณ์แล้วนะครับแต่ว่ามันดูวิธีการมองนะตอนนั้นผมว่าผมเริ่มเข้าใจธรรมชาติแล้วอ่ะบางทีเจอปัญหาอะไรอ่ะผมก็มองซ้ายมองขวามองคนอื่นนะเราไม่ได้เป็นคนแย่ที่สุดเพราะนั้นน้ำท่วมปี54เนี่ยผมเป็นโรงงานแรกที่ฟื้นกลับมานะใช้เวลาแค่111วันสามารถกลับมาผลิตได้มันไม่ได้มาจากเงินนะมันมาจากความฮึดหรือว่ามาจากวิธีคิดอ่ะพอมองว่าอันนั้นคือโอกาสไงเพราะว่าใครก็ท่วมหมดแล้วใช่ไหมนึกภาพว่าโรงงานทุกคนท่วมหมดแล้วผลิตไม่ได้แล้วเราผลิตได้เป็นคนแรกล่ะโอ้ใช่มันคือโอกาสมหาศาลเนาะถ้าอนาคตเจออีกเนี่ยคือไม่รู้จะอะไรก็แล้วตามอย่ามาเจออย่ามาเจอเลยใช่ไหมไม่ไหวแล้วเพราะเหมือนกับแต่ว่าชีวิตไม่ต้องเจอน้ำท่วมหรอกครับชีวิตเรามันก็น้ำท่วมอยู่บ่อยๆน้ำท่วมนี่ไม่ได้แปลว่าน้ำอย่างเดียวมันก็เคยปัญหาเราเจอปัญหาต้นทุนวัตถุดิบขึ้นราคาน้ำมันขึ้นค่าแรงขึ้นมันคือน้ำท่วมทั้งนั้นอ่ะเราจะผ่านมันได้ยังไงคุณตันมองย้อนตัวเองกลับไปหาเด็กชายตันนะครับที่แบบแอบดูทีวีบ้านคนอื่นได้ค่าขนมนิดเดียวเนี่ยมาจนถึงทุกวันนี้เรามีทุกอย่างเลยเนี่ยมาไกลมากขนาดนี้รู้สึกยังไงครับถ้าจะไปบอกเขาอ่ะนะเขาจะบอกเขาว่าอย่าทิ้งเรียนเลยสิ่งที่ผมขาดคือการศึกษาเคยพื้นฐานผมไม่ดีถ้าพื้นฐานผมดีอ่ะบริษัทเราจะไปได้ไกลกว่านี้ยิ่งกว่านี้อีกถ้าผู้บริหารหรือเจ้าของอ่ะพื้นฐานการศึกษาหรือว่าพื้นฐานพวกนี้น้อยอ่ะบางทีมันก็ลำบากนะก็เลยถ้าผมจะบอกทุกคนว่าเรียนหนังสือนะสุดท้ายเรียนจบอ่ะที่เราเรียนไม่ได้เอาไปใช้เลยแต่มันเป็นพื้นฐานมันเป็นองค์ความรู้ข้างในที่เราสะสมมาเราสามารถมีวิธีคิดแก้ไขปัญหาได้เราเข้าใจหลักการที่เราจะดัดแปลงมาใช้กับธุรกิจจริงๆของเราได้นี่คืออยากให้ทุกคนอ่ะถ้ามีโอกาสต้องเรียนหนังสือเราไม่ต้องเยอะมากนะครับพื้นฐานต้องดีแล้วก็ที่เหลือก็ไปหาเรียนจากนอกโรงเรียนต่อนะครับพื้นฐานต้องสำคัญผมเปรียบเทียบเหมือนการเรียนหนังสืออ่านหนังสือเหมือนขุดคลองอ่ะให้มันใหญ่นะถึงแม้ฝนไม่ตกคลองใหญ่มันก็ไม่คลองไม่ได้รับน้ำเลยแต่เมื่อไหร่พายุมาปุ๊บใครคลองใหญ่กว่านี่เป็นคนได้เปรียบถ้าใครไม่มีคลองไม่มีร่องน้ำเลยก็ท่วมเจ๊งเลยใช่ไหมแม้วันที่เราเจอปัญหาปุ๊บเอาละถ้าเราไม่มีความรู้เราไม่มีพื้นฐานไปไม่รอด
มีเงินเยอะๆก็เป็นหมดได้ก็แก้ไขได้มั่งแต่ก็หมดได้เหมือนกันแต่ถ้าความรู้เท่ามีขนาดนี้ปี54ถ้าเกิดนอกจากเงินอย่างเดียวมันที่เหลือมันต้องใช้ประสบการณ์มาช่วยเยอะๆเลยนะครับมันก็คือความรู้ที่ผมสะสมมาใช่จะถามพอดีเลยอันนี้มาจากแหล่งข้อมูล Insight เขาบอกว่าคุณตันเป็นคนคิดแบบนี้จริงไหมกำไรขาดทุนเนี่ยคำนวณทีหลังทำให้คนติดเอาไว้ก่อนจริงคือผมเป็นคนไม่คิดเท่าไหร่แล้วก็คิดไม่เป็นด้วยเนี่ยผมก็ใช้วิธีถ้าผมเป็นลูกค้าผมจะได้อะไรถ้าผมอยากได้กำไรอ่ะสมมติวันนี้ผมทำธุรกิจแล้วก็ผมขายอาหารขายก๋วยเตี๋ยวให้คุณชามนี้ร้อยนึงแต่คุณกินเสร็จปุ๊บโคตรแพงเลยไม่อร่อยไม่คุ้มค่าเลยแล้วผมได้กำไรใช่ไหมครั้งเดียวไงแต่ถ้าคุณสั่งไปร้อยนึงกินเสร็จปุ๊บโหแม่งโคตรอร่อยโคตรคุ้มเลยใช่ไหมผมว่าจะมาได้แค่5 บาท 10 บาทใช่ไหมครับแต่ผมจะขายได้เป็น100ชามแล้วพอจะมากินจะมาอีกแน่ๆแล้วจะบอกเพื่อนมาครับผมแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยแค่โพสต์เข้าไปหน่อยนะเชียร์หน่อยเดียวแล้วอุ้ยมาแหลกเลยไม่งั้นทำธุรกิจอย่าไปห่วงเลยกำไรทำให้มันดีทำให้มันดีมันสู้กันนะระหว่างใจกับใจอ่ะเนี่ยทำธุรกิจอะบางทีก็กลัวขาดทุนนะกลัวขายไม่ดีก็ซื้อมาน้อยๆซื้อของไม่ดีเอาเลยไม่ต้องกลัวซื้อของดีๆซื้อมาเยอะๆเคยเดินผ่านป๊อปเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เต็มไปด้วยลูกชิ้นกุ้งหูแน่นเลยน่ากินไหมน่ากินแค่เห็นก็อยากกินแล้วใช่ป่ะกับแม่งเห็นกุ้งเหี่ยวๆอยู่3 ตัวถูกไหมธุรกิจอะไรทำแล้วเหนื่อยสุดธุรกิจอะไรทำแล้วดีสุดครับตั้งแต่ทำมาธุรกิจอะไรดีสุดก็เคยธุรกิจที่ดีที่สุดคือโอเคล่ะตอนแรกเราทำงานแล้วนะเหนื่อยสุดก็คือขายของไงซื้อมาขายไปสมมติเปิดร้านหนังสือพิมพ์เปิดร้านเงี้ยมันเหนื่อยนะเปิดร้านอาหารโอ้โหเฝ้าขายล้างจานมาสารพัดเลยใช่ไหมแต่มันคือเงินเริ่มต้นที่ทำให้เรามีเงินพอมีเงินเราก็เอาเงินไปหาเงินที่ดีมเป็นธุรกิจที่เหนื่อยน้อยที่สุดกำไรมากที่สุดชีวิตนี้ทั้งหมดเอาผมขายแค่ทางหล่อแปลงเดียวกำไรมากกว่าธุรกิจที่ผมทำตั้งแต่อายุ21ถึงวันนี้รวมทั้งอิชิตันเป็นบริษัทมาจนกำไรยังไม่เท่ากับผมขายที่แปลงเดียวครับผมถ้างั้นไม่ผันตัวเองไปเป็นแบบ developer ทำอสังหาเต็มๆครับสู้ไม่ไหวคือผมถนัดซื้อมาขายไปแบบนี้หรือทำเล็กๆน้อยๆไม่ใช่ทำเรสเซอร์แบบทำคอนโดสร้างแล้วโอ้โหนั่นเหนื่อยมากมันไม่ไหวฮะไม่ไหวเนาะขออนุญาตถามเรื่องที่ต่อเลยได้ไหมได้เพราะคุณดันเป็นคนที่ดีมากอ่ะทุกที่ของคุณดันดีหมดอ่ะอย่างเช่นตึกนี้ก็ T1 ใช่ไหมติด BTS ใช่ไหมต้องรอนะครับเรื่องพวกนี้ได้ยังไงคือพวกนี้มันต้องสะสมเรื่อยๆผมเป็นจริงๆผมแบบผมเป็นคนช่างคิดช่างถามช่างเคยเรียนอสังหาคอร์สอสังหาอะไรไม่เคยฮะคือมันมีส่วนหนึ่งคือผมเป็นคนชอบดูคำคือตังไม่มีอ่ะโทรไปอย่างเงี้ยถ้ามีใครติดป้ายขายก็โทรไปฮัลโหลใช่ไหมขายเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ไงแต่จริงก็ไม่มีเงินซื้อถามบ่อยเพราะเราก็จะรู้ว่าราคาเขาได้ห่างเทียงราคามาตรฐานทั่วไปเราก็จะเปรียบเทียบเลยทำอะไรอย่างนี้ก็ทำอะไรอย่างนี้ทำอะไรอย่างนี้ทำอะไรอย่างนี้เหมือนกับเบสิกพื้นฐานแหละตอนนี้ก็คือคุณตังไม่มีตังแต่คนอื่นคิดว่าคุณตังมีตังบอกไม่มีอ่ะมีก็มีก็มีแต่คนเสนออ่ะทุกบริษัทในหน้าส่งไม้ผมดูเลยดูทุกวันดูป๊อปนานๆป๊อปยังไงเราก็เจอเพชรเราก็เจอเพชรเราก็จะเห็นราคาโอ้อันนี้ถูกกว่าไม่เหมาะกับป๊อปซอยเลยครับเราได้ดูบ่อยๆเนี่ยบางทีไม่มีตังซื้อเขาก็จะขายให้เราด้วยคุณอย่าขายให้คุณตันไม่มีตังมีมีก็มีจ่ายช้าหน่อยโอ้โหไม่กลัวคุณตันหรอใช่ไหมก็เอามาแล้วอันนี้จริงไหมอันนี้ผมไม่รู้ว่าโรงเรียนไหนสอนมาก่อนจะซื้อต้องฉี่ก่อนโอ้ยปกติครับปวดฉี่อยู่แล้วครับเอาไม่ใช่เป็นเคล็ดใช่ไหมครับไม่ได้มีขนาดนั้นแต่ว่าก็ฉี่มาแล้วได้มาเกือบทุกแปลงต้องไปเคล็ดก็ไม่รู้อ่ะนะคือปวดฉี่อยู่แล้วไงแต่ถ้าชอบแปลงไหนนี่ยังไงก็ต้องฉี่ให้ได้ตัวนี้ฉี่ครับฉี่ทุกแปลงที่ผมซื้อไม่มีแปลงไหนไม่ฉี่ฮะคือถ้าฉี่3 หยดผมก็เอาไม่มีจะบอกผมไม่ปวดฉี่ผมมีความสามารถพิเศษในการฉี่ครับคือผมฉี่ได้ทุกเวลาก็เคยเหมือนว่าสั่งได้ที่สั่งให้ฉี่คือ3 หยดก็ตึ๊ดตึ๊ดก็ฉี่ไปแล้วได้แล้วผมมีทฤษฎีหมายึดพื้นที่ไงผมเลี้ยงหมาไงหมาแมงบาถึงปุ๊บมันก็ต้องสร้างอาณาจักรสร้างอาณาจักรผมว่านี่ดีฉี่ไว้ก่อนนะถ้าไม่ได้กูจะขี้แม่งเลยให้มันรู้ไปไม่ขายขี้แม่งเลยเราอย่าทำตามผมนะไม่ดีคือซื้อที่มันต้องมีจังหวะที่ซื้อที่ใช่จังหวะขายอีกดูยังไงอีกครับโอ้โหนี่มันยากนะอันนี้ยากรู้แน่ว่าตรงนี้ยังไม่ควรขายถือไว้ก่อนตรงนี้ได้เวลาขายแล้วอย่างเงี้ยครับคุยนานอันนี้ต้องประสบการณ์เลยคือไงจังหวะที่ผมซื้อที่ส่วนใหญ่แล้วผมจะซื้อตอนขาขึ้นอ๋อไม่ใช่ซื้อตอนวิกฤตซื้อขาขึ้นอ๋อคือแบบที่นี้อนาคตมีมูลค่าแน่ๆเรามองเห็นแล้วอ่ะสิ่งแวดล้อมมันมาแล้วใกล้แล้วผมไม่ได้ซื้อที่ถูกนะส่วนใหญ่ผมจะซื้อที่ราคาเคยซื้อแพงสุดผมไม่ได้ซื้อถูกสุดแบบซื้อมาตอนนี้มันยังเป็นป่าอยู่มันยังเป็นโอ้โหแบบยังไม่มีอะไรภัยเรือไปใช่ผมฮะไปซื้อมันคือกำลังจะมาแล้วผมซื้อเลยเสร็จ
แล้วมันขึ้นสูงสุดปุ๊บหรือว่าจุดที่แบบผมพอใจแล้วผมปล่อยเลยทุกที่จะปล่อยคือผมขายทุกแปลงคือผมไม่ขายนะครับถ้าเงินราคาไม่พอใจแล้วราคาตกใจขายทุกแปลง แล้วผมขายทุกแปลงแล้วขายไปบางคนก็บอกคุณตั้งขายไปเนี่ยเสียดายมากเลยนะไม่เสียดายครับผมขายคนจิบไปล้านสองทุกวันนี้วาเท่าไหร่แล้วตอนนี้3 ล้าน 3 ล้านอย่างเงี้ยมีความเสียดายไหมครับจะไปเสียดายทำไมครับผมเอาเงินของคนจิบมาซื้อทองหล่อวันละ200,000ครับผมผ่านไป7 ปีผมก็ขายไปวันละ1.2 ล้าน6 เท่าถ้าเพลินจิตมันคือ1.2 ล้านไป3 ล้านเท่าไหร่กี่เท่าเห็นไหม1.2 ล้านไป3 ล้าน2 เท่ากว่าเองครับผมก็ผมขายทองหล่อ6 เท่าคืออันแรกสมมติวันนี้อันกันวันนี้พอซื้อเพลินจิต3 ล้านแล้วครับเก็บไว้อีก10 ปีมันขึ้นเท่าไหร่10 ปีก็ไม่น่าจะ20 ปีเลย30 ปีผมว่ามันก็ไม่คงไม่ถึงวันละ10 ล้านได้ป่ะ10 ล้านก็ได้10 ล้านให้10 ล้านเนาะ10 ปีขึ้น3 เท่าถ้าพอไปซื้อที่จังหวัดตอนนี้นะที่มันใช่อ่ะครับมันไล่ละ10 ล้านครับไล่ละนะไล่ละวานะไล่ละครับมันสามารถขึ้นเป็นไล่ละ40 ล้าน50 ล้านได้4-5 เท่า10 เท่า10 เท่านะมันก็ขึ้นได้เนี่ยคือจังหวะครับผมเวลาก็อันนี้ต้องอาศัยประสบการณ์นะแต่ว่าผมซื้อที่ผมจะซื้อที่ดีที่สุดไม่ได้ถูกที่สุดราคาสูงแต่มันไม่แพงเพราะมันดีเพราะมันทำได้ซื้อราคาสูงขายราคาสูงกว่าก็มีก็คือทุกที่ที่ผมซื้อคือซื้อทำไรสถิติขายทำไรสถิติคุณตันมีไอดอลไหมครับอ๋อมีอยู่แล้วไม่มีไอดอลยังไงครับผมทุกคนก็มีบุคคลที่เรารู้สึกนับถือนับถือแล้วแบบเป็นตัวอย่างที่ครับผมเราคิดถึงเสมอหรือว่าเราท้อแต่เรานึกถึงหรือว่าตอนที่เราเริ่มต้นมีใครบ้างพอจะบอกได้ไหมครับคือผมทำงานบริษัทเครือสหพัฒน์ครับไอดอลคนแรกของผมคือเจ้าประธานบริษัทคือดร.เทียมโชควัฒนาครับจริงๆต้องบอกเลยว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมมีวันนี้เนื่องจากว่าดร.เทียมโชควัฒนาจบป.4 ครับในภาพอะไรผมไม่บอกว่าวิธีคิดสำคัญอยู่ที่ว่าเราเทียบกับใครครับเราเทียบกับพอแล้วโอ้โหพอหล่อกว่าด้วยรวยกว่าด้วยดังด้วยเราก็ท้อแท้เราเกิดกูอยากกระต่ายกันไปถ้าต้องเตรียมจบม .4 ผมจบม .3 ต้องเตรียมเป็นเจ้าของบริษัทเครือสหพัฒน์ผมก็มีโอกาสประสบความสำเร็จครับเราขับมอเตอร์ไซค์เราไปเทียบข้างหลังให้ขี่จักรยานใช่ไหมครับโอ้ยเราดีกว่าแต่ถ้าเราไปมองข้างหน้าเฟอร์รารี่โปรเช่ทำไมกูต้องขี่จักรยานวะมอเตอร์ไซค์อ่ะจะว่าเราเทียบกับใครแม้บางทีเราก็จะมีกำลังใจกำลังใจสำคัญนะไม่มีกำลังใจหรือไม่มีความฝันหรือไม่มีความหวังอ่ะผมเคยเปรียบเทียบไงไปดูสิคนพิการนะครับไม่มีขาเลยผมกับพี่โน้ตเคยเจอเลยที่เชียงใหม่คุยกับพี่โน้ตเออเราจะปล่อยเขาอย่างนี้เราไปช่วยเขาดีไหมเนี่ยเอาเลยขอโทษนะครับมันมีอะไรผมช่วยไหมครับเอาจริงเอาจังเลยคือจะไปขอทำขาอะไรให้กับผมไม่ต้องการความช่วยเหลือครับผมช่วยตัวเองได้ครับขอโทษนะครับอย่ามาช่วยผมครับโอเคไปเถอะเห็นไหมเราสองคนตอนแรกตั้งใจแบบอย่าไปช่วยเขาเคยเอาแล้วเว้ยจะทำขาเทียมให้เขาด้วยอะไรก็ได้แบบสองคนรวมกันให้มันรู้ไปเลยว่าจะทำให้มันเดินได้ด้วยทำไมเจอคำเดียวจุกเลยอย่ามาช่วยเขาครับเขาช่วยตัวเองได้ครับบางทีเขาภูมิใจเขารู้สึกเขาทำด้วยตัวเองเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือครับเขาปฏิเสธผมแบบผมว่ารู้สึกใช่นะในเมื่อเขาทำได้เขาอยากจะอยู่เขาฮึดเขาสู้อ่ะเราไปช่วยเขามันอาจจะทำให้เขาง่ายกันไปใช่ไหมแต่ตอนนี้เราไม่ได้มีเจตนาในนั้นเราก็ต้องนับถือใจเขาด้วยครับคุณตันไม่รู้สังเกตมันผมไหมมันจะมีพวกคอมเมนต์แบบเนี้ยแบบท้อแท้จังหมดกำลังใจอะไรเงี้ยคือเยอะเลยนะคุณตันก็คงผมว่าแน่นคุณตันต้องเจอเยอะผมอีกอ่ะเยอะมากเยอะผมว่ายุคนี้ยุคนี้จดหมายทั้งอะไรเต็มหมดเลยใช่ไหมขอความช่วยเหลือขอสารพัดเต็มผมว่ามันเป็นยุคที่คนท้องง่ายไปไหมครับแล้วคุณตันเวลาเจออย่างเงี้ยคุณตันรู้สึกยังไงแบบผมไม่อ่านคือบางทีอ่านแล้วใจอ่อนนะก็บางทีก็ไปช่วยเขาแล้วก็สุดท้ายเขาอย่างที่บอกว่าหลายปีที่ผ่านมาสุดท้ายมันก็ไปไม่รอดน่ะนะคือจริงๆอย่างที่บอกว่าที่ผมเปลี่ยนวิธีนะอย่าไปแต่ช่วยเขาอย่างเดียวนะลองไปให้กำลังใจแนวทางเขาถ้าเรามีเวลาช่วยแต่ก็ช่วยไม่ได้กี่คนนะครับแต่ดีกว่าไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าไอ้อันนึงยุคนี้คนชอบอยากจะรวยเร็วคุณตันฟังแล้วเป็นไงบ้างครับเป็นธรรมดาทุกคนก็อยากรวยเร็วเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้ก็เรียกว่าพื้นฐานดีกว่าคนสมัยก่อนเยอะคนสมัยก่อนไม่ค่อยเรียนหนังสือสมัยนี้ก็โอกาสเรียนหนังสือเยอะแล้วก็มีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็มีความรู้หรือว่ารับรู้ความสำเร็จของโลกนี้เยอะขึ้นนะครับแต่ก็อยากจะบอกทุกคนว่าความรวยเนี่ยมันวัดที่อะไรอะไรเคยรวยนะครับบางคนเข้าใจเงินใช่แหละไม่มีเงินในเรื่องใหญ่เพียงแต่ความรวยของคนเริ่มต้นเนี่ยตอนแรกอ่ะถ้าเราอยากจะได้เงินอย่างเดียวเราก็ได้เงินไม่เท่าไหร่หรอกชีวิตเราก็คือเอาแต่เงินอะไรก็เงินทำธุรกิจก็เอาแต่กำไรเงินจริงไม่ใช่ครับยิ่งคุณมีเงินน้อยคุณยิ่งอย่าไปเก็บเงินอย่าไปหาเงินเพิ่มขึ้นเยอะๆเลยเพราะเงินที่คุณหาเพิ่มมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกผมอยากบอกว่าเงินที่สำคัญที่สุดคือเงินอนาคตอะไรคือเงินอนาคตก็คือ
เนี่ยความรู้วิสัยทัศน์คอนเน็กชันอันนี้สำคัญมากเลยเรามีเงินเราเก็บเงินไว้ในลิ้นชักเก็บไว้ที่แบงก์เก็บให้ตายก็ไม่พอกับไอ้อัตราเงินเฟ้อหรือว่าดอกเบี้ยเราต้องหาประสบการณ์หาคอนเน็กชันสมมติเราทำงานแล้วกันแล้วก็เก็บเงินไปใช้ไปกินเหล้ากับเพื่อนเพื่อเราได้คอนเนคชั่นเราได้ความรู้เราคุยกับคนอื่นเราเจอคนใหม่เราเงินไปท่องเที่ยวผมมาได้ธุรกิจมาจากอะไรฟังดูไปท่องเที่ยวเราเห็นไปดูสิโลกนี้คนที่รวยส่วนใหญ่ที่แบบมหาเศรษฐีเลยรวยๆเนี่ยทั้งหมดคือเขาทำก่อนเขารู้ก่อนคนอื่นเพราะเขาเห็นอันนั้นคือเงินอนาคตที่เราต้องใช้เงินไปแลกมาเนี่ยอย่าเอาแต่เงินเอาแต่เงินแล้วก็จบเงินนั้นเขาสำคัญครับเป็นจากคิดจะรวยเร็วเป็นพัฒนาตัวเองให้เร็วดีกว่าใช่คือเคยตอนนี้เด็กวัยรุ่นเคยพูดถึงเงินใช่ไหมสมมติได้เงินครับอะไรก็เงินไม่ใช่ครับคุณเก่งจริงเปล่าคุณมีเปล่าอนาคตอ่ะคอนเนคชั่นมีไหมความรู้มีไหมเข้าใจไหมถ้าคุณตันมีเงินอยู่ 100% เอา 100% ไปทำอะไรบ้างครับแบ่งยังไงครับคือผมไม่ได้อยู่ในทฤษฎีของการเงินเลยครับผมเคยคนก็จะบอกว่า 30% ต้องอย่างนู้นอย่างนี้ครับผมแบ่งมาเนี่ยถ้าผมมีเงินป๊อปแค่เรียกว่าเอาเงินแต่ 90% ไปซื้อที่ดินหมดเลยเงินลงทุนในครับผมลงทุนในสังหาถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าผมสู้เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้พื้นฐานผมไม่ดีไงผมบอกแล้วผมเรียนหนังสือลอยครับแล้วถ้าผมแข่งในสนามที่ต้องใช้ไอทีหรือเทคโนโลยีผมเสียเปรียบแต่ถ้าแข่งในแง่ของความรู้พื้นฐานของการซื้อที่ดีเนี่ยผมได้เปรียบครับยังเงินผมอ่ะไปซื้อที่ให้ที่ทำเงินให้ผมได้ง่ายกว่าที่ผมไปทำเองครับผมไม่ได้บอกว่ายังเงินไม่มีนะยังเงินแต่ผมไปไม่ถึงไงครับไปไม่ถึงอะผมไปง่ายๆของผมก็คือที่ดินครับผมวางแผนตัวเองไว้ยังไงบ้างครับ10 20 30 40ปีจากนี้ก็มีโอกาสก็ทำตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กรุ่นใหม่แล้วก็ทำตัวให้มันเป็นประโยชน์กับสังคมสังคมมากนะครับถ้าเรามีโอกาสทำตัวอย่างที่ดีแล้วก็ที่เหลือก็ใช้เวลากับครอบครัวก็เดี๋ยวไม่นานนะตอนนี้60ก็อยู่กับครอบครัวไปเที่ยวลูกก็โตขึ้นอีกหน่อยเขาก็ไปอยู่กับเราครับผมมีเวลาก็อยู่กับครอบครัวมากเที่ยวมากไม่ต้องหาเงินเพราะเงินที่มีอยู่พอใช้แล้วเพราะว่าผมก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียงสอนลูกเรื่องเงินยังไงเพราะเขาเกิดมาในยุคที่เรามีทุกอย่างแล้วแต่คุณตันเองเกิดมาในยุคที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีทุกอย่างฮะแล้วสอนยังไงครับทีนี้ก็พยายามให้เขารู้คุณค่าเงินนะอย่างที่บอกว่าอย่างน้องคลิปเนี่ยจบมาผมให้ไปเลย20 ล้านใช่ไหมไปเปิดร้านแรกกับเจ๊งสุดท้ายก็โอเคก็มาทำแซบิลี่ประสบสำเร็จนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่ได้รวยแต่เขาอย่างน้อยเขาก็ผ่านวิกฤตผ่านขาดทุนแล้วก็มาได้กำไรลูกชายตอนนี้อายุ17กำลังจะไปเมืองนอกครับปีแล้วก็ไปขายของที่ติงปาร์คที่เชียงใหม่งานสงกรานต์เนี่ยคือเขาชอบแม่ไปข้างหน้าติงปาร์คหน้าโรงแรมวิสตินอ่ะไป 300,000 ครับแล้วกำไรต้องแบ่งให้แม่เขาอีก 300,000 ไปขายเบียร์ตอนสงกรานต์ครับอายุ17นะครับขายกับเพื่อน3คนขาย5วันกำไรจ่ายให้แม่เหลืออีกฮะเกือบ 500,000 ได้คนละ 150,000 เขาหาเงินได้ 150,000 เขาก็คึดนะ17หาเงินได้ 150,000 นี่เยอะมากนะ5วันแต่เข้าโรงพยาบาลนะ วันที่6เข้าโรงพยาบาลเพราะไปขายอยู่5วันแบบลำบากแล้วก็ขายอยู่ข้างล่างข้างบนเป็นพิตตี้อะไรอยู่ข้างบนน้ำมันหยดลงมา ผมว่าไอ้พวกพิตตี้มันคงฉี่ลงมาไอ้เก็บมันต้องซวบเข้าไปแล้วพอจบงานแม่งเข้าโรงพยาบาลเลยไม่สบายเลยเริ่มไปเขารู้จักหางานหาเงินครับทำงานกับเพื่อนคือให้เขารู้จักทำกับเพื่อนหุ้นส่วนยังไงจัดการยังไงหาเงินยังไงให้เขาภูมิใจแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปต่างประเทศคือให้เงินเขาไปหมดเลยเขาไม่เคยหาเงินใช่ไหมพอผ่านการหาเงิน2รอบไปต่างประเทศผมว่าเขาจะรู้คุณค่าของเงินครับผมไม่นิยมที่จะให้เงินอย่างเดียวไม่อยากให้เขาแบบเดี๋ยวไปคาดหวังป้าจะต้องให้เงินเยอะๆนะก็บอกเขาว่าอย่าไปรอทำเองนะเขาก็ลองดูโอเคก็ดีนะก็ผมว่าลูกผมก็ไม่ได้เป็นคนเก่งมากอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็เป็นคนที่ธรรมดาแต่ว่าไม่เพ้อเจ้อนะแล้วก็ไม่ค่อยกล้าใช้ตังค์เยอะเท่าไหร่ลูกผมไม่มีคนไหนติดแบรนด์เนมไม่ติดของอะไรเงี้ยก็คือสบายสบายจริงๆสมัยก่อนนี้ต้องผมนั่งบิสเนสในลูกต้องนั่งอีโคโนมี่ทั้งที่แบบผมก็มีเรามีปัญญาจ่ายแต่ว่าเราอยากเขาลำบากเพราะว่าผมนั่งอีโคโนมี่ถึงอายุ40แล้วหลังจากนั้นผมก็กลับมานั่งบิสเนสตอนนี้กลับไปนั่งอีโคโนมี่ก็ได้นะแต่ว่าทีนี้อย่านั่งบิสเนสมากกว่าสบายเดี๋ยวไปต่างประเทศนะงั้นอย่าให้ลูกนั่งครับผมมีให้เขาลำบากครับผมเขามาสบายที่หลังแล้วก็ให้เขาหาตังเองได้ด้วยครับให้เขาล้มเหลวเองด้วยเจ็บตัวมั่งเนี้ยเขาก็การที่มีตังมันก็เป็นข้อดีสำหรับครอบครัวและลูกแต่เป็นข้อเสียเหมือนกันคือเราส่งมอบในสิ่งที่เขาไม่ลำบากแล้วได้มาบางทีก็ไม่มีคุณค่าบางทีก็ภูมิต้านทานน้อยก็ไม่ดีครับผมสุดท้ายครับคุณตัน
ถ้าอยากจะฝากถึงทุกคนที่ดูอยู่ Money Matters ตอนนี้ครับซึ่งทุกคนก็อยากจะประสบความสำเร็จนะครับคุณตันมีคำแนะนำอะไรให้พวกเขาบ้างไหมครับอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตเลยทุกคนจะถามว่าทำยังไงถึงจะรวยผมจะบอกว่าถ้าคุณอยากประสบเร็จถามเลยคุณบ้าไหมบ้าพอไหมถ้าคุณไม่บ้าไม่มีทางรวยหรอกเพราะคนธรรมดาอ่ะขยันประหยัดอดทนเพียบเพราะขยันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมอดทนก็อดทนเต็มไปหมดเลยใช่ไหมแต่มันบ้าไหมนะบ้าทำงานไม่ได้บ้าแบบบ้าไปฆ่าใครไปแทงใครนะรบ้าทำงานอ่ะบ้าหาความรู้บ้าเบื้องหลังของความสำเร็จของหลายคนเลยข้างหลังอะไรมันเต็มไปด้วยความบ้าทั้งใจถึงทั้งสุดๆผมเปิดแล้วฮะมื้อเที่ยงผมกินซุกี้3ล้านกินเสร็จเกาเสร็จอ้วกแล้วกินต่อเกาเสร็จอ้วกกินต่อคุณทำได้ไหมครับถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจนี้ใช่ไหมถ้าอยากสำเร็จจริงๆเพราะบ้าคำว่าบ้าไม่ใช่บ้าคือบ้าอันนั้นอ่ะคืออยู่กับตรงนั้นอ่ะถ้าคุณบอกอ่ะคุณชอบกีฬาคุณก็บ้ากีฬาแบบสุดๆอ่ะใช่ไหมคุณชอบเกมก็สุดๆคุณชอบทำร้านอาหารทำธุรกิจคุณก็สุดๆตรงนั้นอ่ะให้มันอย่าไปมีทุกอย่างแต่ไม่ได้เรื่องทุกอย่างเรียนแบบทุกคนเหมือนกีฬาผมก็เป็นเกมผมก็เป็นธุรกิจผมก็เป็นอันนี้ผมก็เป็นคอมพิวเตอร์ผมก็เป็นออนไลน์พอแล้วมึงบ้าอะไรมึงเก่งอะไรไม่เก่งอะไรอย่างเป็นทุกอย่างในตัวเองอ่ะแต่ไม่ได้เรื่องทุกอย่างอ่ะคุณจะเป็นอะไรก็ได้อย่างนึงอ่ะให้บ้าสุดๆเลยแล้วคุณก็อาจจะเป็นสุดยอดของอันนั้นก็ได้โอ้น่าบอกว่าวันนี้ผมส่วนตัวก็ได้เรียนรู้อะไรมากๆจากคุณตันนะครับต้องบอกว่ามากๆเลยแล้วผมเชื่อว่าแฟนๆ Money Matters ได้เรียนมากมายเลยได้เรียนไหมทุกคนขอบคุณมากๆระหว่างว่าจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณตันอีกสักครั้งในอนาคตนะครับด้วยความดีครับแล้วผมเชื่อว่าวันนี้คนดูจะบ้าขึ้นอีกเยอะเลยครับบ้าแบบบ้าแบบดีบ้าแบบดีบ้าแบบบ้างานมากสิ่งที่เราชอบให้มันสุดๆนะครับครับผมขอบคุณคุณตันมากๆเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ